ฮะสมบัติของฉันน่ะเหรอถ้าอยากได้ก็เอาไปเลยหาให้เจอสิฉันทิ้งทุกอย่างบนโลกนี้ไว้ที่นั่นแล้ววันพีชเอิญทั่วข้างหลังนี้ก็คือโตเกียวทาวเวอร์มาถึงแล้วสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โตเกียววันพิษทาวเวอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันนะครับว่าข้างในโตเกียววันพิษทาวเวอร์มีอะไรบ้างรับรองว่าวันนี้แฟนๆวันพิษพลาดไม่ได้จริงครับเดินเข้ามาชั้น1โตเกียวทาวเวอร์เนี่ยนะก็จะเจอร้านขายของที่ระลึกวันพีชก่อนเลยส่วนข้างๆเนี่ยนะก็จะเป็นร้านอาหารของซันจิซึ่งที่เนี่ยเมนูก็จะตกแต่งเป็นธีมวันพีชทั้งหมดเลยโอ้โหมาเลยมาเลยมาเลยนี่ค่ะแล้วเราก็จองผ่านเคลุกมาแล้วนะซึ่งสะดวกสบายมากๆเลยนี่เราจะได้ติ๊กเก็ตแบบนี้นะคะเราก็เอามาโชว์เขาแล้วก็เอามาแลกตั๋วเข้าตัวจริงที่ทางเข้าข้างหน้าได้เลยค่ะนี่ถ้าเราจองจากเคลุกนะผู้ใหญ่จะแค่856แล้วก็เด็กราคา428บาทครับแต่ส่วนที่หน้าเคาน์เตอร์ครับถ้าเรา walk in มาครับก็จะเป็นราคานี้เลยซึ่งจริงแล้วเราจองผ่านเคลุกมาก็จะถูกกว่าด้วยนะนำมาเลยแนะนำกันก่อนเลยนะครับสำหรับคนที่จะมาที่โตเกียววันพีซทาวเวอร์เนี่ยควรจะเป็นติ่งวันพีซเท่านั้นครับใครไม่อินกับการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยผมไม่แนะนำนะเฮ้ยไอ้หัวสลายแกอยากมีเรื่องหรือไงเข้ามาชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะเจอกับโมเดลกลุ่มหมวกฟางขนาดเท่าตัวจริงเฮ้ยนี่ก็นมจริงนะเนี่ยยังยียาวปะกระเป๋ายิ่งจบแพ้ช็อปเปอร์แพ้ตลอดเลยเขาออกแต่กันไกลครับป้าแล้วระหว่างที่เราอยู่ตรงนี้ครับก็จะได้ยินเสียงภาควันพีซในเวอร์ชั่นญี่ปุ่นด้วยนะครับขึ้นมาชั้น2ครับก็จะเป็นพร็อพถ่ายรูปครับแล้วก็จะเป็นเกมของกลุ่มหมวกฟางแต่บางเกมเนี่ยเขาห้ามเราเข้าไปถ่ายวิดีโอนะครับอย่างห้องของโซโลเกมฟันดาบเนี่ยสนุกมากๆเลยต่อมาเป็นเกมยิงเป้าทหารเรือของอุนซบครับเกมนี้ต้องใช้หาที่สังเกตนะครับทุกคนมีหมดเลยยกเว้นผมคนเดียวครับต่อมาก็เป็นเกมห้องคาสิโนของนามิครับสำหรับห้องนี้นะจริงๆเนี่ยไม่ต้องฟังภาษาญี่ปุ่นออกก็เข้ามาเล่นได้นะครับด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีปุ่มให้เราทั้งหมด4ปุ่มครับแล้วเขาก็จะมีคำถามกับรูปแค่เราเลือกปุ่มให้ถูกต้องตอบคำถามให้ถูกครับถ้าชนะเนี่ยได้รางวัลด้วยนะต่อมาครับเราก็มาเยี่ยมชมภายในของเรือซันนี่ครับก็จะมีห้องของกลุ่มหมวกฟางต่างๆครับแต่ระวังนะอย่าไปจับอะไรเข้าล่ะชัตเตอร์อาตาชิโนทาคาราบะโกะดูสุคิส่วนเกมปาจิโกะแฟรงกี้ฮาราอันเนี้ยเราต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับแต่ที่เด็ดของที่นี่ครับคือการดูโชว์การแสดงวันพีซแบบไลฟ์แอคชั่นนะครับสำหรับคนที่ซื้อตั๋วผ่านเคลุกเนี่ยอย่าลืมเลือกแบบราคาที่รวมโชว์มาด้วยนะครับจะบอกว่าแฟนวันพีซต้องมาดูครับดีมากดีมากๆเลยนะ
บนชั้น3ครับนอกจากเป็นที่ที่เรามาดูวันพีซไลฟ์แอคชั่นแล้วนะครับเขายังจัดแสดงฉากต่างๆในเรื่องวันพีซไม่ว่าจะเป็นฉากร้านประหารของโกดีโรเจอร์ฉากประหารเอสในสงครามมารินฟอร์ดหรือจะถ่ายรูปคู่กับสุดหล่ออย่างทาฟังก้ารอเฮ้ยตรงนี้นี่มันจุดรวมตระกูลดีเลยนะเนี่ยส่วนด้านในครับจะจัดแสดงประวัติแล้วก็ผลงานเกี่ยวกับเรื่องวันพีซทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอนิเมะภาพยนตร์มังงะต้นแบบการออกแบบคาแรคเตอร์ต่างๆของทีมอนิเมะด้วยนะครับออกมาก่อนกลับโดนสกัดด้วยร้านขายของที่ระลึกแน่นอนครับใครชอบวันพีซนะรับรองอดใจไม่ไหวจริงๆครับเขามีหลายๆอย่างเลยนะที่เราจะมาสะสมได้ครับแม้กระทั่งมาม่าวันพีซจบไปแล้วนะครับกับการรีวิวโตเกียววันพีซทาวเวอร์สำหรับเพื่อนๆที่อยากมาอย่าลืมจองตั๋วผ่านเคลุกมานะครับสำหรับวิดีโอต่อไปอย่าพลาดนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเอโดะวันเดอร์แลนด์ดินแดนแห่งนินจาและซามูไรรีวิวเที่ยวญี่ปุ่นไม่เหมือนใครกับพี่สามพี่บันเอิร์ททัวร์กดติดตามเลยนะ